สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับเขาก็เด้งนะครับข้อความมาทางข้างหลังของเฟ b บุ k p เ g จเนี่ย,ยนะฮะเขาก็มาปรึกษาว่าเขากําลังอยากจะเปลี่ยนสายงานนะครับมาทำงานการตลาดดิจิตอลเนี่ย ก็ให้ผมแนะนำหน่อยนะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าการฝึกอบรมต่างๆที่จะได้พวกใบซอร์ติฟิเคตนะครมาใช้ประกอบในการที่จะ,ะเรียกว่าสมัครงานนะครับรวมถึงหลักการในการเขียนไอตัวเรซูเม่ด้วยเพราะจริงๆแล้วเนะี่ยผมก็บอกว่าเอาจริงๆตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับการมีใบเซอร์เยอะเนี่ย ยังไม่สําคัญเท่ากับการที่เรานําเสนอตัวเองในสิ่งที่เรียกว่าเรซูเม่ถูกไหมฮะเพราะว่าคนที่นําเสนอตัวเองเก่งในเรซูเม่เนี่ยนะครับนะฮะหรือใบสมัครงานเนี่ยนะครับจะสามารถเรียกว่าชิงความได้เปรียบนะเพื่อทําให้ HR เนี่ยนะครับหยิบเอามานะครับแล้วก็ส่งต่อเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะไปสัมภาษณ์ตัวเองคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในในเรื่องของการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ,นะรบเอาจริงจแล้วเนี่ย เป้าหมายสําคัญของการาเรียกว่าสมัครงานเป็นขั้นๆเนี่ยนะขั้นแรกคืออะไรมันคือขอให้เราเนี่ยนะครับได้เข้าไปสัมภาษณ์เสียก่อนถูกปะคืออย่าเพิ่งไปคิดเรื่องจะได้งานนะคือได้งานเนี่ยมันต้องเป็นสเต็ปสเต็ไปแต่ว่าสเต็ปแรกๆคือทําอย่างไรเพื่อให้เราได้เข้าไปสัมภาษณ์ใช่ไหมหรือให้ HR เนี่ยนะครับฝ่ายบุคคลเนี่ยเลือกใบสมัครของเราเนี่ยนะครับส่งต่อให้กับคนที่เป็นอยู่ในแผนกแล้วบอกว่าโอเคเรียกคนนี้ไปสัมภาษณ์ไหมใช่ไหมครับ นี่นคือสักการหรือบางทีก็คือทาง HR จะเป็นคนสัมภาษณ์ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป้าแรกขอให้เขาเรียกสัมภาษณ์เราให้ได้ก่อนนะฮะเรียกสัมภาษณ์เราให้ได้ก่อนซึ่งพอเรียกสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนปัญหาที่หลายๆคนมักจะมักจะเจอนะครับถ้าเกิดเราเป็นเราเป็นคนเช่นว่ล่ะเราเป็นคนสัมภาษณ์นะคือเราเราปเรา,ป,เราปคนเรียกคนไปสัมภาษณ์เนี่ยคือส่วมมนใหญ่จะบอกนะครับว่า คนคนนี้ทำอะไรมานะครับคนคนนี้ทำอะไรมานั่นเองแล้วก็แบบบอกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าดูจบปุ๊บก็ไม่ได้น่าสนใจดูจบป,ป,ปุ๊บแล้วแบบนะครับก็อาจจะแบบโอเคโอเคก็กองๆไว้อะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับเขาก็เลยมีหลักการอย่างนี้นิดนึงอันนี้คือเป็นคําแนะนำนะครับที่ผมบอกน้องเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้องฟังอยู่นะก็ลองมาทบทวนกับสิ่งที่ผมได้คุยกับเขาไปด้วยนะนะครับอ่โอเคในใบสมัครงานหรือซูเมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ คนส่วนใหญ่มักจะเขียนว่าฉันทำอะไรมาบ้างีอะไรบ้างโอเคฉันเรียนเลยมาใช่ไหมครับฉันเ,เ,เรียกว่ามีได้เกรดเท่าไหร่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับได้จบคณะอะไรมามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือถ้าเกิดประวัติการทํางานก็เขียนว่าปอดทําอะไรบ้างนะครับซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทํางานสายงานเดิมต่อเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะพอไหวไงเพราะสายงานเดิมต่อคุณก็ก็ดูว่า โอเคคุณคุณทำงานด้านเซลล์มาคุณสมัครงานเซล์ก็โอเคก็ไปกันได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานข้ามสายเนี่ยไอสิ่งที่คุณบอกว่าคุณทําอะไรมาเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้าท่าัเท่าไหร่นะใไหมครับเพราะมันคือมันไม่ได้เกี่ยวในนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องปรับนิดนึงนะต้องปรับวิธีการคิดหน่อยว่าตัวเรซูเม่ที่เรากําลังจะใช้ ส่งสมัครงานโดยเฉพาะการส่งสมัครงานข้ามสายนะคือคุูกำลังเปลี่ยนสายงานเนี่ยนะครับคุณต้องตีโจกกันหม่นิดหนึ่งว่าเราไม่ได้กําลังจะบอกบอกว่าเราทําอะไรมาบ้างแต่เรากําลังจะบอกว่าเฮ้ยทาไมนะครับเราถึงคู่ควรกับงานนี้และที่เราบอกว่าเราคู่ควรแบบเนี้ยเพราะเราทําอะไรมานั่นคือสิ่งที่ผมบอกน้องเขานะนะครับผมบอกบอกว่าสิ่งสำคัญมากเลยคืออย่าเพิ่งไปบอกว่าคุณทําอะไรมานะครับอย่าบอกคุณทำมา คุณต้องเข้าใจก่อนว่าโจทย์วันนี้ตำแหน่งงานที่คุณก็สมัครงานเนี่ยอย่าง,างในเคสของน้องเขาเนี่ยคือคน้องเขามาสมัครงานด้านการตลาดใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเขาต้องการปิดสายงานการตลาดผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่างานการตลาดเนี่ยทำอะไรนะครับหรือ,อคุณสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับบอกได้ไหมว่าทําไมคุณถึงอยากทําทงานนี้และการทํางานนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับประสบการณ์ของคุณอย่างไร ให้คิดอย่างนี้นะฮะเพราะว่าการสมรัครการการส,สมัครงานไม่ใช่บอกว่าคุณทําอะไรมาเยอะมันถามว่าคุณทําอะไรมาแล้วมันเกี่ยวกับงานที่คุณังสมัครหรือเปล่าทําไมเราถึงต้องคุณร,รับคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเอางี้เราลองเปลี่ยนวิธีเล่าใหม่นะเราลองเปลี่ยนวิธีเล่าใหม่แบบว่าแทนที่จะบอกว่าเราเคยทางาน customer service น,นู่นนี่นู่นนั่นอะไรอย่างนี้นใช่ไหมครับล้วบอกว่าเราเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในการที่จะนะครับ เรียนรู้และทำความเข้าใจลูกค้านะครับผ่านการทำงานแบบ customer service เราเรามีประสบการณ์และมีทักษะในเรื่องของการให้บริการลูกค้าการสื่อสารและโต้ตอบกับลูกค้าด้วยงานที่เราทำด้าน customer service อันนี้เป็นต้นใช่ไหมครัเห็นว่าเวลาเราเวลาเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจในงานการการตลาดถูกไหมฮะแล้วเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าประสบการณ์ที่เราทํามาเนี่ยนะ มันมันสามารถมาตอบกับงานที่เรากำลังสมัครได้เป็นต้นใช่ไหมครับขา่าียนกันเองคุณก็สามารถที่จะหยิบไอ้พวกประวัติงานต่างๆที่เราทำเนี่ยแหละนะครับมามาใช้ในการที่จะนําเสนอว่าด้วยงานการตลาดเนี่ยที่ซึ่งงานการตลาดมันคืออะไรเช่นเรื่องของงานการสื่อสารเรื่องของการวิเคราะห์ลูกคา้าเรื่องของการประสานงานต่างๆเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเฮ้ยเนี่ย ไอ้ที่เราที่ที่คุณบอกว่านี่นี่คือทักษนี่คือคุณสมบัติสําคัญของงานการตลาดที่กำลังเปิดสมัครอยู่หรืองานที่คุณกำลังสมัครอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันตอบได้มากเพราะว่าฉันมีประสบการณ์นี้มาก่อนฉันประสบการณ์นี้มาก่อนนะครับแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยก็ช่วยเขียนแบบว่าเพราะไอเพราะเราได้ทํางานอะไรในอาชีพเก่าหรือตําแหน่งเก่าของเราอย่าไปบอกแค่ว่าเราทํางานตําแหน่งอะไรอันนี้ตําแหน่งอะไรคือเรากําลังปล่อยให้ให้คนสัมภาษณ์อะไปคิดเอาเองว่า งานของเราคืออะไรใช่ไหมพเพราะฉะนั้นผมผมถึงบอกว่าเวลาเวลาเวลาํเลาเลาลำเสนอเนี่ยต้องอธิบายกันดีๆใช่ไหมครว่าไอ้าไออาชีพที่คุณทำเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหรือกจิจการที่คุณทำก่อนหน้านี้เนี่ยคุณได้ทำอะไรจริงๆใช่ไหมนะครับตัวอย่างเช่นอ่านี่คือนี่คือสิ่งที่ผมมักจะใช้เวลาแนะนำตัวไปบ่อยๆนะบอกว่าเวลาคนบอกว่าเอ้คุณแก่คุณแก่เรียนละครใช่ไหมแล้วคนบอกว่าผมทำงานละครอย่างเงี้ยคนก็บอกว่า ละครเวทีเขานึกไปเล่นละครเนี่ยผมบอกไม่ใช่งานละครเวทีของผมคือการที่ผมพยายามจะหาวิธีกระบวนการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกๆรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการใช้คําเพื่อให้เหมาะสมที่สุดและสามารถทําให้คนฟังสามารถเข้าใจสารได้ถูกต้องผมสามารถที่จะเข้าใจว่าผมต้องออกแบบไม่ว่าจะเป็นออกแบบฉากออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบแสงเพื่อให้มันสอดรับและทําให้การสื่อสารนี้มีประสิทธิภาพที่สุดใช่ไหมครับผมเรียนรู้และทําความเข้าใจนะครับคนที่ชื่อว่าตัวละครซึ่งก็เหมือนกับการคำหาเข้าใจของคนที่ชื่อว่าลูกค้าเราพยายามเข้าใจลูกค้าเหมือนกับที่เราเข้าใจตัวละครว่าเขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรอะไรคืออินไซต์ของคนเหล่านี้นะครับเพื่อเราจะสามารถเรียกว่าออกแบบ ได้มาเหมาะสมมันเองใช่ไหมฮะเราบอกว่าเราได้ทํางานนะครับเราได้ทํางานในเรื่องของการที่จะพยายามสังเกตและดูว่านะครับคนที่มาดูละครเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก่อนเข้าโรงเพื่อเราจะได้สามารถที่จะให้บริการเขาได้ดีขึ้นเวลาพูดแบบนี้มันดูแบบเหมือน,นโอ้โห งานนี้เป็นงานที่แบบว่าโอ้โหรนดับมันมีคุณค่ามีนู่นมีนี่ดีกว่าผมไม่ไ้องบอกคุณว่าเราเราเล่นละครกับเราเป็นเด็กเดินตัวละครเนถูกป่ะใช่ไหมนะมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะบอกนี่คือซอรี่เฮลิ่งก็ได้นะแต,แต่มันก็คือการมันก็คือการทำซอรี่เฮลิ่งเพื่อบอกเรากำลังบอกอคนที่อ่านสมัครเราไงว่าทําไมเราถึงคู่ควรกับง,งานนี้เพราะเรามีทักษะอะไร แลนะเราแล้ว,ลวลทักษะนั้นนะมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำงานอะไรคือเราต้องเห็นเห็นการประกบกันอย่างนี้นะครับผมผมจะบอกอยี้ว่า,าถึงคนๆที่สมัครงานนะครับน้องๆเรื่องอันน้นที่เพิ่งสมัครที่เพิ่งจบนะอาคิต,ตา์นนะครับคุณจะเห็นว่าเวลาคนคนรับรับรับคน,คนทําทง,งานเนี่ยนะครับบริษัทรับคนทําง,งานเขาจะเกิดขึ้นจากการที่คนๆนี้มีทักษะอะไรบางอย่างหรือมีความรู้อะไรบางอย่างนี่คือนี่คือ2ข้อใช่ไหมฮะคือมีทักษะหรือมีความรู้ เราก็ต้องหาวิธีพิสูจน์ให้ได้ว่าเรามีทักษะหรือมีความรู้พวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งโอเคการมีเซอร์ติฟิเคตก็อาจจะบอกได้ว่าคุณมีความรู้ในบางอย่างนี่ก็ระับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเซอร์ติฟิเคตและตามหรือไม่มีใบปริญญาคุณก็สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกันว่าคุณมีทักษะหรือคุณมีความรู้นั้นจากประสบการณ์ในบางอย่างแต่เราต,อ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 ตอ้องตั้งต้นก่อนคือคุณต้องการพิสูจน์ให้เขารู้ว่าคุณมีทักษะหรือมีความรู้อะไรต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะฮะไม่ใช่พูดไปเรื่อยว่าฉัน ฉันทำไ้นู่นฉันทำไปนี่มาไม่ใช่คุณกัาลังจะบอกเขาว่าคุณมีทักษะและคุณมีความรู้อะไรอันเนื่องมาจากคุณเคยมีประสบการณ์หรือคุณศึกษาอะไรมานั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่จําจเป็นมากๆนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าโอเคคนบางคนเทคคัสเยอะอันนี้ก็ถือเป็นโชคที่ดีเพราะว่าเพราะคัสเรียนส่วนใหญ่ก็บอกอยู่แล้วว่าคุณรู้อะไรใช่ไหมแต่แต่สำหรับผมนะถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ดีว่า,าสิ่งสำคัญมากกว่ามันคือทักษะ ทักษะสำผมในหลายครั้งมันสําคัญมากเสียยิ่งกว่าสิ่งที่ชั่วความรู้ซิอีกใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการาต้องปีเซนต์มาให้ได้ว่าเฮ้ยเรากําลังมีทักษะอะไรมีทักษะอะไรนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆทีเห็นว่าเวลาคุณจะเปลี่ยนสายงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอต้องพีเซนกันนิดนึงนะครับพีเ,นเซนต์กันนิดนึงแล้วก็ทากันบ้านได้ยเยอะแล้วก็ว่าเวลาคุณเปลี่ยนสายงานเนี่ยเขาเขาต้องใช้ทักษะอะไรแล้วคุณก็สามารถนําเสนอได้ว่า คุณมีทักษาะนี้อันเนื่องมาจากนี้อันเนื่องมาจากนี้มาจากนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะนั่นคือสิ่งที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้ากมีโอกาสาผมจะเอามาแชร์เรื่อยๆนะครับว่าวิธีการเขียนเรซูเม่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเรซูเม่ที่ดีมันควรเป็นยังไงในมุมมองของที่ผมเป็นคนที่เคยเป็นคนเรียกสัมภาษณ์ก่อนนะครับเราเราต้องดูเรซูเม่กันยังไงบ้างนั่นเองโอเคนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับและที่ตามการเอพิโซสดได้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ